เดี๋ยวต่างจะน้อยใจไปดูที่แม่สอด 5:40 นาทีตำรวจแม่สอดตากรับแจ้งเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนแผงเหล็กตกลงไปในหลุมที่กำลังขุดเพื่อเก็บสายไฟสายสื่อสารและสายเคเบิลหน้าวัดอันดีเขตที่แม่สอดจังหวัดตากวงจรปิดผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนแล้วเสียหลักชนแผงเหล็กพุ่งลงไปในหลุมทั้งรถทั้งคนซึ่งเราเห็นจากวงจรปิดมันดูสว่างแต่จริงๆมันมืดเธอเป็นหญิงสาวอายุ18ปีนะคะแล้วอาการสาหัสค่ะทั้งรถทั้งคนตกลงไปในหลุมไหนเดี๋ยวถ้าดูจังหวะที่หล่นอีกทีอะค่ะขี่มาเนี่ยค่ะโอ้โอ้อายุ18หลุมมันค่อนข้างลึกด้วยนะคะช่วยยากใช้15นาทีอะค่ะถึงจะช่วยขึ้นมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลการจราจรบนนั้นโบกรถยนต์เพราะอะไรเหรอเกรงจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนเพราะแยกดังกล่าวค่อนข้างมืดอ่ะเราดูวงจรปิดมันเหมือนดูสว่างแต่จริงๆมันมืดนะคะมันมองไม่เห็นนะคะแล้วแผงเหล็กใช่ไหมใช่เนี่ยชนทำไมไม่ติดไฟใช่ค่ะเออทั้งนี้ทั้งนั้นบาดเจ็บสาหัสนะฮะท่านผู้ชมอ่ะ7:20 นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ